็ซุดนะมันก็ค่อนข้างขับรถยากนะแล้ววิ่งแล้วลำบากไหมก็ลำบากไม่ก็ลำบากเลยก็ไม่ค่อยเจอนะฮะเมื่อเพราะว่าผมมาวิ่งจนแบบรู้ว่าตรงไหนมันไม่ดีไม่ดีครับแล้วก็อยากฝากพี่บอกในการที่เกี่ยวข้องกับทางว่าจะทำอะไรก็อยากจะให้เขามาทำเกี่ยวกับขนมเขาเป้าว่ามันจะตอนนี้สภาพถนนที่นี่ตลอดเส้นไหมว่าตลอดเส้นตลอดเส้นก็ไปถึงสุดคลองพระอุดมก็เป็นบางช่วงนะเป็นบางช่วงครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นเยอะหน่อยตรงนี้จะเป็นครับสมมติจะแตกเส้นกลางแล้วมันก็ลงมันเอียงเอียงข้างไปครับแล้วถนนเส้นนี้พังมานานแล้วยังคะก็นานแล้วเพราะน้ำท่วมนะมันพังมากกับน้ำท่วมเลยนะแล้วลักษณะถนนที่พังนี่ตลอดทั้งเส้นเลยนะคะก็ทั้งเส้นนะมันแบบมันปีไปแถบหนึ่งนะแถบนั้นน้ำหนักมันหนีลงไปทางด้านชายขอบต้นไม้มันตายลงไปนะครับแล้วเวลาวิ่งเป็นไงบ้างก็เป็นคลื่นๆแน่นอนนะครับเป็นมันตกไปแน่นครับก็ลำบากหน่อยค่ะนั้นให้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยค่ะก็แบบให้มาปรับปรุงนั่นแน่เลยนะวางพื้นฐานให้มันนั่นเลยนะครับเพราะผมคนอื่นเขาสัญจรกันเยอะกว่าจริงๆนะเพราะผมไม่ได้ก็ได้ตอนนี้เกษียณแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับครับผมเส้นนี้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประตูน้ำพระอุดมกับประตูน้ำบางบัวทองนะครับซึ่งบริเวณที่พังเนี่ยมันใกล้กับถนนสาย345เป็นถนนที่รับการไถ่โอนชื่อรบ.2021ครับเส้นนี้เราได้รับแจ้งจากอบต.แล้วก็ชาวบ้านทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ถนนได้รับความเสียหายทางอบจ.เนี่ยได้อบจ.นนทบุรีได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับก่อสร้างและซ่อมแซมแล้วก็ทำกำแพงกันดินเรียบคลองทั้งหมดนะฮะแล้วก็ปีงบประมาณปี58เนี่ยเราตั้งงบประมาณไว้18.8 ล้านสำหรับก่อสร้างถนนช่วงนี้เป็นบางช่วงระยะทางประมาณ1,040 เมตรนะครับจะเริ่มสร้างประมาณสักต้นปี58นะฮะแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกันยา58นะครับแผนงานเราวางไว้แบบนั้นครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์ไปทางชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนนะครับว่าก็ให้รอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราสำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนประมาณราคาแล้วก็จัดซื้อจ้างคาดว่าประมาณต้นปี58เนี่ยจะได้เริ่มการก่อสร้างประมาณต้นปีสักมกราคมพานะน่าจะแล้วเสร็จทั้งวันไม่เกินกันยา58